สวัสดีเหล่าคนดูชาวเกมมิ่งทีวีทั้งหลายวันนี้กับผมเกมมิ่งทีวีจะมาทำคลิปทดสอบสังคมว่าคนใน Toilet Tower Defense เนี่ยเขาจะเหลี่ยมสักแค่ไหนกันได้ข่าวว่าอาชญากรเยอะนะครับเกมนี้โดยที่ผมนั้นจะเอาเชฟทีวีแมนเนี่ยเป็นเหยื่อรอดนะครับซึ่งเราก็รู้กันดีนะว่าไอ้เจ้าเชฟทีวีแมนเนี่ยมันหายากขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปหาเทรดกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าเชฟทีวีแมนตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ออกยากมากๆแถมยังเป็นระดับมิสติคอลแถมยังเก่งอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเอาไปแลกกอตลี่ได้ผมขอบอกไว้ในมานะที่นี้เผื่อพวกคุณจะยังไม่รู้จักดังนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสุ่มได้อย่าได้เอามันไปเทรดสุ่ม4สุ่ม5เด็ดขาดและตอนนี้นะครับผมก็แต่งตัวที่เรียกได้ว่าดูโง่สุดๆเลยนะครับคือแบบทุกคนดูอวตารผมดิเหมือนคนไม่มีความรู้อ่ะสุดยอดมากดูอวตารผมคือทุกคนเห็นแล้วทุกคนต้องคิดว่าผมเป็นแบบพวกงงอยแน่ๆนะครับและเพื่อความเนียนกว่าเดิมผมจึงตั้งโหลดเอาแบบนี้นะครับที่ทำให้ผมนั้นดูเหมือนผู้เล่นทั่วไปที่ไม่ได้เก่งอะไรเรียกได้ว่าใช้สูตรโคตรสามัญเลยบอกเลยว่าเนียนจัดๆใครไม่เห็นผมสภาพเนี่ยเนียนยังไงคุณรับชมคลิปเอาละกันระหว่างนี้นะเรามาเดินหาผู้โชคดีกันดีกว่าและใครก็ตามที่พูดความจริงนะผมจะให้รางวัลเขามาดูกันว่าเขาจะพูดความจริงหรือว่าจะหลอกผมมาแล้วนะครับสำหรับข้อเสนอคนที่1คุณ 14Y นะครับเชฟเสนอเชฟซะด้วยมาดูกันนะว่าไอ้หมอเนี่ยมันจะเฟกหรือว่าเขาจะเป็นคนดีโอเคครับเริ่มต้นมาแซนทิสมิสติก1เดี๋ยวคุ้มนี่เรียกว่าคุ้มไหมโอเคผมจะแกล้งทำเป็นโง่นะครับคุ้มไหมอ่ะเราไม่รู้เรามาดูปฏิกิริยากันคุ้มไหมอ่ะคุ้มไหมอ่ะอยากรู้ครับคุ้มไหมอ่ะผมโง่คุ้มโอ้ my god คุณเก่งคือผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไอเชฟเนี่ยมันเอาไปแลกกอตลี่ได้เอามาแลกพวกเนี่ยไม่พอนะครับผมบอกเลยว่าแอลแน่นอน 100% ไม่ต้องสืบผมจะให้โอกาสเขาในการแก้ตัวนะครับจริงหรอผมจะทำเป็นถามใช่โอ้โหใช่เหรอพิมพ์ต่อแน่ใจใช่ What the hell โอเคครับทุกคนตัดมากันต่อนะไอ้เคสเมื่อกี้ผมขาดทุนนะครับคือมันไม่คุ้มแน่นอนอ่ะเชฟทีวีอ่ะมันสามารถเอาไปแลกกอตลี่ได้เลยนะคือมันเอาไปแลกกอตลี่ได้อ่ะเชฟทีวีอ่ะคุณอย่าไปหาแลกนะถ้าเจอเคสแบบเมื่อกี้คือหลอกกันซึ่งหน้านะครับนี่แหละครับผลของการแต่งตัวของผมแต่งตัวแบบผมมันดูไม่มีความรู้ใช่ไหม คือมันไม่คุ้มจริงๆผมไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะมันไม่คุ้มจริงๆผมจะเจอคนดีไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะครับไอ้เคสเมื่อกี้อย่าไปสนใจนะครับไม่คุ้มแน่นอนเขาหลอกผมนะเรามาดูเคสนี้กันดีกว่านะว่าเขาจะซื่อสัตย์ไหมคุณ SOS นะครับคุ้มไหมอ่ะพี่ไม่คุ้มเลยโอ้ my god ว้าวเจอคนซื่อสัตย์แบบนี้ต้องตกรางวัลให้ครับโอ้ my god ตัวของพี่หายากอุ้ยขอบคุณครับน้องน้องซื่อสัตย์มากผมจะให้เตอร์กีสปีกเกอร์แมนนะครับจะให้ผมแจกเชฟก็กระไรอยู่เอาไว้มีมิสติกเยอะๆเดี๋ยวมาทำคลิปแจกกันแล้วกันนายสมควรได้รับรางวัลขอบคุณครับครับครับหวังว่าน้องจะดูคลิปนี้นะนี่แหละครับสังคมคนไทยมันก็มีทั้งคนดีและก็คนเหลี่ยมบอกเลยนะครับว่าคนเหลี่ยมเกมนี้เยอะจัดจัดเนาะจะเทรดก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคลิปนี้ก็แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับโอเคผมมาดูเขาคนนี้กันบ้างนะครับอ่าฮะ
คุ้มไหมอ่ะอยากรู้นะครับทำเป็นถามเขาคุ้มไหมเราไม่รู้อ่ะไม่รู้